สวัสดีครับวันนี้ร้าน Sneaker and Running Thailand นะครับเป็นร้านสาขา2ของ Pioder Sport Equipment from Japan นะครับแต่ร้าน Sneaker and Running Thailand เนี่ยเป็นร้านอีกสาขาหนึ่งของผมนะครับซึ่งเราจะนำเข้ารองเท้าวิ่งและรองเท้าสนีกเกอร์จากประเทศญี่ปุ่นนะฮะรองเท้าวิ่งมีแบรนด์ ASICS นะครับ Mizuno แล้วก็ Yonex นะครับผมที่เรานำเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ Nike นะครับ Nike ก็ทำนำเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่นเช่นเดียวกันนะครับผมวันนี้เราจะมารีวิวอะไรนะครับเราจะมารีวิว ASICS Gel Kayano 22นะครับผมจากประเทศญี่ปุ่นนะก็วันนี้นะครับเราจะมารีวิวตัวของสาวๆกันก่อนนะครับรองเท้าเป็นสีเทานะครับตัดด้วยสีส้มโอรสนะครับแล้วก็มีสีชมพูแซมนะครับผมอันดับแรกเลยนะครับอันนี้เป็นชื่อนามบัตรร้านของเรานะครับนี่มีติดต่อนะครับLINE ID นะครับเว็บเพจนะครับเบอร์โทรนะฮะที่อยู่ของร้านนะครับเดี๋ยวเราจะใส่ไปในรองเท้าให้ลูกค้าทุกคู่เลยนะฮะให้ทุกคู่เลยซื้อ ASICS Gel Kayano 21นะครับนี่ความพิเศษของญี่ปุ่นนะครับผมเขาจะให้นี่เลยครับเป็น ID ของเรานะครับซึ่งเป็นลูกค้าที่ซื้อ ASICS Gel Kayano 22จากประเทศญี่ปุ่นนะครับเราสามารถเข้าไปกรอก ID นะครับ ID เรานะฮะที่เราซื้อรองเท้าคู่นี้มานะครับนะครับสามารถลงทะเบียนกับ ASICS ได้นะฮะผมไม่รู้ว่าเกรดอื่นมีไหมนะครับแต่เกรดญี่ปุ่นเนี่ยให้ ID มาด้วยนะครับแล้วก็จะมีโฆษณานะครับจริงผมก็ดูแลลูกค้าดีมากเลยนะครับของญี่ปุ่นเนี่ยก็เป็นแบบพรีเมียมมากเลยนะครับผมอ่ะเรามาดูตัวรองเท้ากันเลยดีกว่านะครับรองเท้า ASICS Gel Kayano 21เนี่ยไอ้22นะครับ22เนี่ยจะเหมาะสำหรับคนที่มีฝ่าเท้าแบนนะครับจนถึงฝ่าเท้าปกตินะครับส่วนที่คนที่มีฝ่าเท้าแบบเว้ามากมากนะครับก็จะไม่แนะนำนะครับเพราะว่าเขาก็จะไม่ค่อยรับตรงอุ้งเท้าเราเท่าไหร่นะครับก็จะไปแนะนำตัวนิมบัสนะครับนิมบัสมากกว่านะครับผมตัวนี้เป็นของเลดี้นะก็สีเทานะครับส่วนผู้ชายใครเท้าเล็กก็ใส่ได้นะ นะครับผมก็ตัวนี้เป็นเลดี้สลิมนะครับรองเท้าเป็นสีเทาตรงนี้เป็นผ้ายืดนะครับเป็นผ้ายืดข้างในเนี่ยเป็นได้สีชมพูนะครับสีส้มนะครับตัวนี้ออกจะสะท้อนแสงหน่อยนะฮะตัวโลโก้ ASICS นะครับ Gel Kayano 22นะครับพื้นเนี่ยยังใช้เป็นตัว Dynamic Dual Max อยู่นะฮะนี่ก็นุ่มมากนะครับตัวเจลเนี่ยเรามือกดลงได้เลยนุ่มนะครับนุ่มเรามาดูข้างในกันดีกว่านะครับรองเท้าด้านในตัวนี้วัสดุเขาทำให้เบาขึ้นกว่าเจล Kayano 21นะครับส่วนตรงส้นเนี่ยก็จะมีเว้านะครับแล้วก็ส้นรองเท้าสีน่ารักมากเลยนะครับสีน่ารักมากตัวนี้ก็แฟนแอดมินก็ซื้อไปใส่คู่หนึ่งนะครับบอกใส่สบายมากนุ่มมากนะฮะใส่เดินใส่วิ่งนะครับผมนะฮะก็ยังเท้าเราเนี่ยเป็นศูนย์รวมของเส้นประสาทนะครับก็แนะนำเวลาเดินมากๆวิ่งเยอะๆเนี่ยให้แนะนำรองเท้าวิ่งที่มีซัพพอร์ตนะครับดีๆสักคู่หนึ่งนะฮะก็แนะนำเลยครับเจล Kayano 22นะครับหลายคนสงสัยเอ๊ะมันต่างจาก21ยังไงนะครับเดี๋ยวผมเอา21ให้ดูนี่เลย ASICS Gel Kayano 21นะครับเดี๋ยวเราจะรีวิว ASICS Gel Kayano 21ในคลิปต่อไปนะครับนี่เดี๋ยวเรามาเทียบให้ดูดีกว่านะครับว่ามันต่างกันยังไงนะครับนี่เลยส้นรองเท้านะครับตัวเจลนะฮะตัวการวางพื้นของ Dynamic Duo Max นะครับพื้นนะครับพื้นไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่คือไม่ต่างนะครับต่างกันที่วัสดุบางตัวนะครับที่ตัวนี้เป็นผ้ายืดๆนะผ้าที่มีความเบานะครับส่วน ASICS Gel Kayano 21เนี่ยเขาจะเป็นด้ายปักนะครับเป็น
ตาข่ายนะฮะแล้วก็เป็นหนังนะครับเอซิคายคายโน22เนี่ยก็พัฒนาวัสดุให้เบากว่าเดิมนะครับจากที่เอซิคเกียวคายโน21ก็เบาอยู่แล้วนะฮะก็พัฒนาขึ้นนะครับผมก็วันนี้นะครับฝากร้านน้องใหม่นะครับเป็น Sneaker and Running Thailand นะครับเป็นอีกสาขาหนึ่งของ Pre-order Sport Equipment from Japan นะครับเราจะดูได้ทาง YouTube ของเราการรีวิวสินค้าของเราได้ทางช่องPre-order Sport Equipment from Japan นะครับแต่ร้านนี้ก็จะเป็น Sneaker and Running Thailand นะครับเดี๋ยวผมจะฝากเพจนะครับแล้วก็ช่องทางการติดต่อไว้ที่รายละเอียดนะครับทาง YouTube นะครับก็สามารถคลิกเข้าไปดูกันได้เลยนะครับใครสนใจรองเท้าวิ่ง Mizuno Asics Yonex นะครับแล้วก็ Nike นะฮะก็สามารถคลิกแล้วก็ติดต่อเราเข้ามาได้มีทั้ง LINE ID นะครับหรือ Inbox เข้ามานะครับผมครับก็วันนี้ร้าน Sneaker and Running Thailand นะครับก็ขอจบการรีวิว ASICS Gel Kayano 22 Lady นะครับหน้าเท้าสลิมแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับ